คนท้าสิทธิอำนาจของพระเยซูวันหนึ่งเมื่อพระองค์กำลังทรงสั่งสอนคนทั้งปวงในบริเวณพระวิหารและประกาศข่าวประเสริฐพวกมหาปุโรหิตพวกธรรมจารย์และพวกผู้ใหญ่มาพบพระองค์และทูลพระองค์ว่าจงบอกพวกเราเถิดท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทำเช่นนี้ใครให้สิทธิแก่ท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งด้วยจงตอบเราเถิดคือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์เขาจึงปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามเราว่าเหตุไฉนจึงไม่เชื่อยอห์นเล่าแต่ถ้าเราจะว่ามาจากมนุษย์คนทั้งปวงก็จะเอาหินขว้างเราเพราะเขาทั้งหลายถือกันว่ายอห์นเป็นผู้เผยพระวจนะเขาจึงทูลตอบว่าไม่ทราบว่ามาจากไหนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใดคำอุปมาเรื่องสวนองุ่นและคนเช่าฝ่ายพระองค์ตรัสคำอุปมาให้คนทั้งหลายฟังดังต่อไปนี้ว่ายังมีชายคนหนึ่งได้ทำสวนองุ่นและให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศเสียช้านานเมื่อถึงเวลาแล้วจึงใช้บ่าวคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนเหล่านั้นเพื่อเขาจะได้ให้ผลองุ่นเป็นส่วนแบ่งแก่บ่าวนั้นบ้างแต่คนเช่าสวนนั้นได้เคี่ยนตีบ่าวคนนั้นและไล่ให้กลับไปมือเปล่าแล้วเจ้าของสวนจึงใช้บ่าวอีกคนหนึ่งแต่คนเช่าสวนได้เคี่ยนตีและทำการหน้าอัปยศต่างๆแก่บ่าวนั้นด้วยและได้ไล่ให้กลับไปมือเปล่าแล้วเจ้าของสวนจึงใช้คนที่สามไปและคนเช่าสวนนั้นก็ทำให้เขาบาดเจ็บแล้วผลักสายออกไปฝ่ายเจ้าของสวนองุ่นจึงว่าเราจะทำอย่างไรดีเราจะใช้บุตรที่รักของเราไปเขาคงจะเคารพบุตรนั้นแต่พวกคนเช่าสวนเมื่อเห็นบุตรนั้นก็ปรึกษากันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทฆ่าเสียเถิดเพื่อมรดกจะตกกับเราแล้วเขาก็ผลักบุตรนั้นออกไปนอกสวนฆ่าเสียเหตุฉะนั้นเจ้าของสวนจะทำอย่างไรกับเขาเหล่านั้นท่านจะมาฆ่าคนเช่าสวนเหล่านั้นเสียแล้วจะเอาสวนองุ่นนั้นให้ผู้อื่นเช่าคนทั้งหลายเมื่อได้ยินดังนั้นจึงว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยฝ่ายพระองค์ทรงเพ่งดูเขาแล้วตรัสว่าเหตุฉะนั้นพระวจนะซึ่งเขียนไว้นั้นหมายความอย่างไรกันซึ่งว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียยังได้เป็นศิลามุมเอกแล้วผู้ใดล้มทับศิลานั้นผู้นั้นจะต้องแตกหักไปแต่ศิลานั้นจะตกทับผู้ใดผู้นั้นจะแหลกละเอียดไปการเสียส่วยให้แก่ซีซ่าฝ่ายพวกธรรมจารย์และพวกมหาปุโรหิตรู้อยู่ว่าพระองค์ได้ตรัสคำอุปมานั้นกระทบพวกเขาเองจึงอยากจะจับพระองค์ในเวลานั้นแต่เขากลัวประชาชนเขาจึงตามดูพระองค์และใช้คนให้ปลอมเป็นเหมือนคนสุจริตไปสอดแนมหวังจะจับผิดในพระดำรัสของพระองค์เพื่อจะอายัดพระองค์ไว้ในอำนาจและอาชญาของเจ้าเมืองคนเหล่านั้นจึงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านกล่าวและสั่งสอนล้วนแต่ความจริงและมิได้เลือกหน้าผู้ใดแต่สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆการที่จะส่งสวยให้แก่จักรพรรดิซีซ่านั้นควรหรือไม่ฝ่ายพระองค์ทรงอย่างรู้อุบายของเขาจึงตรัสแก่เขาว่าจงให้เราดูเงินตราเหรียญหนึ่งเถิดรูปและคำจารึกนี้เป็นของใครเขาทูลตอบว่าของซีซ่าแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าและของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าคนเหล่านั้นจับผิดในพระดำรัสของพระองค์ต่อหน้าประชาชนไม่ได้และเขาทั้งหลายก็ประหลาดใจในพระดำรัสตอบของพระองค์จึงนิ่งไปปัญหาเรื่องการคืนชีพยังมีพวกสรุสีบางคนมาหาพระองค์เขาทั้งหลายว่าการฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่มีเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าโมเสสได้เขียนสั่งข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าถ้าชายผู้ใดตายและมีภรรยาแต่ไม่มีบุตร
ก็ให้น้องชายรับพี่สะพ้ายนั้นไว้เป็นภรรยาของตนเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ของพี่ชายไว้ยังมีชายพี่น้อง7คนพี่หัวปีมีภรรยาแล้วก็ตายไม่มีบุตรและน้องที่2ที่3นั้นก็รับหญิงนั้นเป็นภรรยาทั้ง7คนก็เหมือนกันไม่มีบุตรแล้วก็ตายที่สุดผู้หญิงนั้นก็ตายด้วยเหตุฉะนั้นในวันที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตายหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของใครด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทั้ง7นั้นแล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าคนยุคนี้มีการสมรสกันและยกให้เป็นสามีภรรยากันแต่เขาเหล่านั้นที่สมควรจะลุถึงยุคหน้าและลุถึงการฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่มีการสมรสกันหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันเพราะว่าเขาจะตายอีกไม่ได้เพราะเขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยว่าเป็นลูกแห่งความฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่คนที่ตายจะถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่นั้นโมเสสยังได้สำแดงในเรื่องพุ่มไม้คือที่ได้เรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็นโดยว่าจำเพาะพระเจ้าคนทุกคนเป็นอยู่ธรรมอาจารย์บางคนจึงทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าท่านพูดดีแล้วเพราะเขาไม่อาจจะทูลถามพระองค์ต่อไปอีกปัญหาเรื่องบุตรของดาวิดพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าที่คนทั้งหลายว่าพระคริสต์ทรงเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดนั้นเป็นได้อย่างไรด้วยว่าท่านดาวิดเองได้กล่าวไว้ในพระธรรมสดุดีว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้เป็นที่รองเท้าของท่านกษัตริย์ดาวิดยังได้ทรงเรียกท่านว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดอย่างไรได้พระเยซูทรงกล่าวโทษพวกธรรมอาจารย์เมื่อคนทั้งหลายกำลังฟังอยู่พระองค์จึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าจงระวังพวกธรรมอาจารย์ให้ดีผู้ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมาชอบให้คนคำนับกลางตลาดชอบที่อันมีเกียรติในธรรมศาลาและในการเลี้ยงเขามักริบเอาเรือนของหญิงไม้และแซงอธิษฐานเสียยืดยาวเขาทั้งหลายนั้นจะต้องมีโทษหนักยิ่งขึ้น